สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Truck Simulator World นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมจำลองการขับรถบรรทุกเสมือนจริงนั่นเองนะครับเป็นอีกเกมที่แบบน่าสนใจนะตัวนี้นะครับในอนาคตจะมีโหมดออนไลน์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้แต่ณตอนนี้ตัวเกมยังไม่มีนะอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกในเกมนะเขาทำให้เราแบบบังคับตัวละครได้ด้วยแต่ท่านผู้ชมมันไม่ค่อยเห็นอะไรนะเนี่ยมันมุมกล้องมันติดไปจริงๆถ้าปรับมุมกล้องได้นะยังไม่เห็นคำสั่งนะถ้าปรับมุมกล้องได้คือจะดีมากนะครับให้เห็นตัวละครที่มันไกลกว่านี้นะให้เห็นทั้งตัวหรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้เลยเนาะนี่ครับกราฟิกถือว่าใช้ได้เนาะส่วนการตั้งค่านะครับเอามันสต็อปไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่รถก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปขับรถกันนะครับนี่รถเราอยู่ในอู่เนาะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Ark Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์กล้องนะครับมีแบบนี้แล้วก็แบบนี้นี่แบบนี้ด้วยนะโคตรสูงคือมีโคตรเยอะเลยนะอันนี้คือแบบตอนแรกมันมีเสียงอยู่ใช่ไหมครับแล้วมันก็ไม่มีแล้วเหรอมันจะเงียบขนาดนั้นเลยเหรออันนี้จะเป็นแผนที่นะครับคือตอนที่เราเริ่มเล่นนะครับเราจะได้แบบเลือกนะครับว่าเราจะอยู่ประเทศไหนเนาะที่ผมเลือกก็จะเป็นปารีสฝรั่งเศสเนาะนี่ครับตามนี้เลยแล้วก็มีเมืองอื่นๆเพิ่มเติมเลยจะเป็นลอนดอนนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยแผนที่ใหญ่มากท่านผู้ชมใหญ่มากนะเดี๋ยวลองขับดูเดี๋ยวลองขับไปเทสกันดูนะต้องบอกเลยว่ายังมีอาการกระตุกแล้วก็กราฟิกที่ได้รับนี่รู้สึกว่าโอเคนะครับแล้วก็มือถือโคตรร้อนเลยนะเปิดไฟได้อยู่แล้วก็เลี้ยวนะครับจริงๆอันนี้จะเป็นการขับแบบเขาเรียกอะไรไปไหนก็ได้นะครับไปไหนก็ได้แล้วก็ติดผมติดขนาดนี้เลยเหรอมันจะออกไหมเนี่ยเฮ้ยรอดูก่อนผมเล่นเกมขับรถทีไรมีปัญหาทุกทีเลยนะถอยกันไปเกียร์ R เกียร์ดีไปครับน่าจะออกได้แล้วแหละนี่เดี๋ยวจะแนะนำพวกระบบต่างๆภายในเกมพวกรถอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองไปขับในส่วนของตัวฟังก์ชันที่เกี่ยวกับไอตัวนี้ดูนะครับเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับเควสที่เขาให้ทำนะเดี๋ยวลองไปกันครับทีนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าเมนูแล้วนะครับจริงๆก็จะมีตัวภารกิจนะครับตรงนี้เนาะมิชชั่นเนาะให้เราเล่นนะครับลองดูนะครับก็มีมิชชั่นส่งของนะครับเอาระยะทางแบบใกล้ๆมีไหมแบบไม่ได้แบบไกลมากเอาแบบโอ้โหมีแต่ไกลๆท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักหน่อยนึงนะโอเคกดรับเลยนะครับแล้วก็ไปเนาะนี่ครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตรงนี้เวลาที่เราเล่นตัวนี้นะครับเราต้องไปรับพ่วงด้วยนะใช่ไหมเดี๋ยวดูจุดหมายปลายทางก่อนเดี๋ยวต้องไปรับพ่วงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราปรับมุมมองดีๆนะคือมันเร่งได้แค่นี้หรอหรือว่าผมต้องเข้าเกียร์อะไรโอเคนี่ครับรับพ่วงอันนี้แบบเลยนะเราถอยแบบไม่จริงจังไง ผมเล่นเกมขับรถก็ยากแท้เนาะถอยไปครับพอดีเป๊ะไหมคือถ้าไม่เป๊ะส่วนใหญ่เขาไม่ให้นะอันนี้ไม่เป๊ะนะครับเดี๋ยวเดินหน้าก่อนแล้วก็ต้องหมุนขวานิดนึงผิดด้านเลยหมุนผิดด้านไปไกลเลยลูกพี่หมุนผิดด้านนี่ครับเชื่อมติดเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทีนี้นะครับเราก็สามารถออกเดินทางได้แล้วนะครับเนี่ยยังไม่ได้เดินทางเลยนะแค่เชื่อมนี่ก็แบบใช้เวลาประมาณสัก20นาทีก็เวอร์ไป ประมาณ 1-2 นาทีนะครับในการตอบพ่วงเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดการเล่นภายในเกมนี้กันบ้างเลยเนาะโหมดการเล่นจริงๆเราสามารถกดตัวนี้ได้ถ้าเราเข้าไปเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือเขาจะส่งเราไปที่เดิมเลยนะครับนะเมื่อกี้เราก็เห็นบรรยากาศแบบทุลักทุเลในการเล่นกันไปแล้วเนาะ ต่อมาก็จะมีตัวโหมดมิชชั่นตรงนี้ท่านผู้ชมมิชชั่นตรงนี้มันจะมีบอกในส่วนของ Quick Mission นะครับเนี่ยเรากดไปนะแล้วก็แบบเลือกเลยนะถ้าผมอ่านเมนูอะไรผิดขออภัยด้วยนะครับตัวนี้เนาะถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะอันนี้ก็เราเลือกเลยนะครับแต่ละอันก็จะมีในส่วนของตัวเขาเรียกตัวต่อข้างหลังรถตัวพ่วงที่แตกต่างกันไปแล้วก็ระยะทางครับเงินที่ได้รับก็จะแตกต่างกันไปแบบถ้าไกลหน่อยนะเราจะได้แบบเงินในการส่งค่อนข้างเยอะนะเอาไว้แบบมาแต่งรถอะไรแบบนี้นะครับนี่จะเป็นพวกสเปเชียลนะครับแบบพิเศษเนาะอันนี้ได้เงินไม่เยอะนะไม่รู้ว่าส่งไม่ไกลหรือเปล่าตามนั้นตามนั้นแล้วก็อนาคตนะครับน่าจะมีโหมดออนไลน์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนแล้วก็เล่นกับผู้เล่นอื่นได้ตรงนี้เลยนะสำหรับใครที่แบบรอโหมดออนไลน์ต้องรอเกมอัปเดตนะถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวบริษัทเรานะครับคอมพานีนะเราเข้ามาดูได้บริษัทเรามีอะไรบ้างเช่นตัวรถนะครับตอนนี้เรามีรถอะไรบ้างนะรถคันนี้นะครับที่เรามีอยู่นะมันค่อนข้างแบบไม่ได้เร็วใช่ไหมเราสามารถทำการอัปเกรดก็คือสามารถแต่งรถเพิ่มเติมได้เนี่ยกดอัปเกรดได้เลยอัปเกรดแล้วเงินลดอัปเกรดแล้วเงินลดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทอร์โบล้อโช๊คหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีคัสตอมด้วยนะครับเราสามารถแบบปรับสีรถได้นะใครที่ชื่นชอบพวกรถบรรทุกอยู่แล้วนะก็น่าชอบการปรับแต่งพวกรถพวกสีต่างๆนะครับก็มีให้ปรับเนาะก็มีค่อนข้างเยอะนะถัดมาก็จะเป็นพวกล้อนะครับอยากเปลี่ยนล้อนะนี่เห็นปะมันก็มีแบบแพงสุดเท่าไหร่เนี่ยแพงสุดเป็นเงินจริง แพงสุดในเกมก็2,500โอเคอันนี้บอดี้อันนี้มี2อันเนาะคือน่าจะแล้วแต่รถแต่ละคันเนาะที่สามารถปรับบอดี้ได้นี่เอาแบบเป็นแบบลายครับนี่แล้วก็อันนี้นะครับเนี่ยคัสตอมพวกของหน้ารถตุ๊กตาหน้ารถนู่นนี่นั่นนะครับนี่เอาแบบเวอร์วางอลังการไปหรือเปล่าพวก accessory เสริมนะครับนี่ไอตรงข้างหน้าครับที่เป็นตะแกรงเนาะหัวนี้คือติดโอ้โหไฟโคตรเยอะเลยอันนี้มีเสียงแตรด้วยนะก็ดังเกินนะดังเกินไปนะครับโอเคหลักๆก็จะมีการคัสตอมประมาณนี้เนาะแล้วก็มีในส่วนของตัวนี่ครับที่เราบอกนะว่าออฟฟิศตอนนี้เรามีที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้มีที่ปารีสนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเปิดที่อื่นนะไม่ว่าจะเป็นลียงหรืออะไรแบบนี้นะก็มีเมืองอื่นๆให้เปิดอีกนะครับที่เหลือก็มีพนักงานนะครับเดี๋ยวเราสามารถจ้างพนักงานเพิ่มได้นะครับแล้วก็สามารถเอาจ็อบมาส่งให้เขาได้แล้วเขาก็ไปทำงานส่งรถส่งจ็อบอะไรของเขาก็ว่ากันไปเนาะนี่จะเป็นในส่วนของตัวคอมพานีเนาะและเนี่ยโชว์รูมนะครับไม่รู้อย่าบอกว่าเป็นเมนูเดียวกันนะไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นพวกในส่วนของตัวรถเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือปลดล็อกแค่ในเวอร์ชัน Pro นะครับเวอร์ชัน Pro ไม่ฟรีนะอันนี้เวอร์ชันที่เราสามารถปลดได้เอาไม่ได้ดิถ้าขึ้นโปรปลดไม่ได้นะครับแบบนี้เราปลดได้เนี่ยแบบนี้ปลดไม่ได้คือรถดีๆมันเอาไว้โปรหมดเลยนะโอเคโอ้โหมีเยอะเหมือนกันนะมีแบบแปลกๆไหมนี่เอ้ยยังหรูยังหรูเนี่ยดูดิยังหรูเลยโอเคถือว่าค่อนข้างแบบแจ่มเอาเรื่องเหมือนกันนะในส่วนของพวกอื่นๆนั่นเองนะครับตรงนี้นอกจากนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆนะครับที่เป็นขึ้นตัวแดงแบบนี้เราสามารถกดเข้าไปรับพวกของต่างๆภายในเกมได้นะก่อนจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งนิดนึงนะตัวเซตติ้งนะครับด้านบนนะครับเราสามารถปรับในส่วนของตัวสปีดตรงหน้าจอครับว่าจะแสดงแบบไหนเนาะกิโลก็ได้แล้วก็ออโต้ไหมตรงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับกราฟิกนะครับก็มีตั้งแต่โลนะครับจนถึงอัลต้านะครับที่ผมใช้คืออัลต้าเนาะเสียงนะครับการคอนโทรลนะครับอย่างที่บอกไปถ้าไม่ถนัดแบบที่เป็นพวงมาลัยแบบที่ผมมันเลี้ยวยากๆนะก็แนะนำเป็นแบบนี้ผมว่ามันค่อนข้างง่ายหรือใครที่ชอบพวกเอียงจอไจโรสโคปแนะนำอันกลางครับนะน่าจะเหมาะสุดแล้วนะครับก็หลักๆประมาณนี้นะใครชื่นชอบเกมขับรถบรรทุกเสมือนจริงลองดูเกมนี้กันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ